่ะพี่เล็กทริปล่าสุดเป็นที่ไหนมาฮะที่ไหนภูเก็ตครับผมอ๋อปีนี้ไม่ได้ต่างประเทศอยู่ไทยเลยใช่เพราะว่าด้วยวันว่างน้องกองละครน้องเขาถ่ายกันก็เลยแบบได้ไปเที่ยวมีเวลาไม่เยอะผมก็เลยเลือกไปในประเทศแต่ก็ไปเที่ยวด้วยกันใช่ครับผมยินดีด้วยเห็นว่าได้ของฝากกลับมาน้องป่วยใช่ป่วยเลยเกิดอะไรขึ้นเป็นไข้หวัดใหญ่กลับมาครับเออเราไปติดที่นู่นคือน่าจะติดที่กรุงเทพนี่แหละไม่รู้ที่ไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็น้องก็ไป3วันน่ะป่วย2วันก็คือยงตั้งแต่ที่นู่นเลยใช่ก็คือได้เที่ยวนิดๆหน่อยๆเองครับยิงก็เที่ยวไม่สนุกก็น้องก็นอนทั้งวันแล้วเราดูแลยังไงพยาบาลดูแลยังไงก็โทรเรียกเวลาไม่ใช่โทรเรียกพนักงานขอยานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการน้องเป็นยังไงตอนนั้นก็ไข้หวัดใหญ่ครับเป็นสายพันเอมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็กินยาอยู่ที่นู่นก็กินยานอนเยอะอะไรเงี้ยกลับมาก็พอกลับไปกรุงเทพมันเหมือนเป็นวันที่2วันที่3ของการป่วยแล้วอ่ะกลับมากรุงเทพก็หนักทีนี้ก็เลยแอดมิดเลยคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงตอนแรกก็นึกว่าแบบเพราะว่าเราแบบอยู่มันอยู่ที่พักนะฮะอยู่โรงแรมมันห้องแอร์แล้วก็ออกไปเล่นทะเลออกไปตากแดดอะไรก็เลยนึกว่าเป็นแบบนึกว่าไข้แดดปกติอะไรงี้แต่ว่าสุดท้ายกลับมาเช็คไข้หวัดใหญ่แล้วเราติดจากโรงแรมได้มั้ยไม่ติดแข็งแรงเราไม่เป็นไรเลยใช่แล้วตอนนั้นคือเขามีบ่นแบบน้อยมั้ยแบบมาเที่ยวด้วยกันแต่แบบดันมาป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โบนเนาะเขาก็แบบขอโทษนะที่ป่วยซึ่งไม่ต้องขอโทษมันไม่ได้อยากป่วยแล้วแต่ก็ดีครับผมก็เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่อยู่แต่โรงแรมนอนอย่างเดียว แล้วเล็กเราเขากลับมาเราพาน้องไปแอดมินหรือว่ามีไปเยี่ยมพอดีเล็กมีงานก็เลยแม่พาน้องไปเองครับผมแล้วพอเราเสร็จเราก็รีบไปหาตอนนี้หายแล้วดีดาแล้วกำลังใจดีดีครับผมดีมากจากใครฮะเพื่อนๆครอบครัวก็ผู้ร่วมเพื่อนร่วมงานทั้งหลายไม่มีจากเราเลยอันมันแน่อยู่แล้วป่ะแต่ก็ยังมีการสร้างโอเคเสื้อรีน้ำอะไรอยู่ก็ไปได้ก็ไปทะเลเนาะจะใส่เสื้อกันหนาวเล่นน้ำหรออันนี้ตอนนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราไม่อยากโชว์เยอะเพราะว่าแบบหรือว่าพร้อมแล้วหุ่นพร้อมแล้วคุณผู้ชมการลงรูปอ่ะมันแต่งได้ไงแอปพลิเคชันอ๋อมีวิดีโอด้วยเขาก็แต่งรูปเหรอฮะแต่งรูปเหรอมันก็มีบ้างแต่ว่าเราก็มีบ้างเหมือนกันใส่ซิกแพคเหรอฮะหรือยังไงใส่ไม่เป็นสอนหน่อยเคยใส่เหรอใส่แล้วรูปเป็นยังไงรูปออกมาถือว่าแบบพอใจไหมหรือเขาแซวเซอร์อะไรเราแม้ลงโบก็ไม่ได้แซวครับผมก็น้องเป็นคนถ่ายให้ก็มันรูปธรรมดาไม่ได้มีอะไรหวือหวาขนาดนั้นไม่ได้เซ็กซี่หรอกไม่ได้เซ็กซี่แล้วของโบล่ะนอนอย่างเดียวมีรูปนอนเราไม่มีน้องไม่ออกมาถ่ายรูปเลยหรอก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ยังไม่ได้ลงน้องยังไม่ได้ลงเลยชุดว่ายน้ำไหมชุดว่ายน้ำทีนี้ไม่มีทำไมเราห้ามไม่ได้ห้ามแต่ว่าน้องแทบไม่ได้ว่ายเลยมั้งว่ายมป่วยใช่ครับแทนที่จะไปแก้ตัวคิดแก้ตัวก็มีคิดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากเที่ยวแล้วอะคือไม่ได้ไม่ทำงานนะครับผมยังรับงานอยู่นะครับผมแต่ว่ามีเวลาว่างเราก็อยากไปเที่ยวอยากพาทั้งน้องไปเที่ยวอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวบ่อยๆอะไรเงี้ยเวลาว่างที่มีแต่ว่าน้องก็ด้วยความที่ตอนนี้น้องคือฮอตมากงานเยอะมากก็เลยจะหาคิวหาอะไรไปเที่ยวที่มันตรงกันยากนิดนึงร้อนมากเขาเนี่ยไฟแรงกันนะมันถึงวัยแล้วด้วยน้องที่เราจะต้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเรียกว่าถึงวัยก็ไม่ใช่หรอกเราก็แค่แบบเวลาว่างจากก่อนหน้านี้เวลาว่างเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็แบบคิดถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่าเราต้องเป้าไหมเรียกว่าแบบเดือนนี้ต้องกี่ครั้งหรือว่า3เดือนครั้งตั้งเป้าไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าน้องอย่างที่บอกว่าน้องค่อนข้างยุ่งอะไรเงี้ยอย่างไต้หวันที่ผ่านมาไปมาเดือนที่แล้วก็น้องก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็พาพ่อแม่ไปแต่คิดว่ามีเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าตรงกันใช่งานคู่ก็ยังไม่เห็นคู่กันเยอะเท่าไหร่เลยนะช่วงนี้นั่นสิครับไม่ติดต่อกันมาหรอจะวันทายแล้วพี่เล็กบอกไปลูกค้าไหมยินดีนะครับผมยินดีมากๆ14กุมภาพันธ์ว่างอยู่ทั้งคู่
จ้งเขาทราบไปเฉยครับผมฝากด้วยครับแล้วโบว่างไหมว่างว่างคู่ตอนนี้พี่พอดีเช็คนะเพราะว่าจะจองร้านอาหารอยู่ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ติดต่อมาจองร้านแล้วนะครับแล้วก็จองร้านไปแล้วแล้วเขาติดต่อมาแคนเซิลร้านสิครับผมทำงานก่อนทำงานก่อนแล้วทำงานก่อนแล้วเป็นช่วงสั้นๆเดี๋ยวพี่เล็กเด็กวันนี้มีละครไหมฮะของช่องมีครับผมจะกำลังจะออนแอร์แล้วมีนานี้ชื่อลมเล่นไฟครับผมลมเล่นไฟมีนานี้ที่เล่นกับพี่เชอรี่กับอแมนด้าครับมีหนึ่งเรื่องครับมีถ่ายอยู่เรื่องนึงก็ได้ออนปีนี้เหมือนกันครับเรื่องสายรักสายเลือดแต่ว่า18มกราคมนี้ครับผมชัยรัตน์ชาติที่โรงภาพยนตร์โอเคขอบคุณค่ะ